สวัสดีครับต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ Exclusive Live 1111 Love Om Love You Go นะครับขอเสียงอีกทีนึงครับบรรยากาศในไลฟ์ตอนนี้คือคักมากนะครับไม่แน่ใจว่าในไลฟ์ตอนนี้ดูกันอยู่กี่ท่านนะครับยังไงก่อนอื่นเลยขอต้อนรับนะครับทุกคนที่อยู่ในไลฟ์วันนี้นะครับแล้วก็ขอต้อนรับ20ผู้โชคดีตรงนี้ด้วยนะครับเข้าสู่ You Go X Om Love Om Love You Go นะครับวันนี้ต้องบอกว่าพิเศษมากๆนะครับเพราะว่าเราเองนะบรรยากาศการไลฟ์วันนี้จะเป็นกันแบบสบายๆนะครับในห้องส่งไม่ต้องเงียบขนาดนี้ก็ได้นะครับช่วยกันสร้างความคึกคักนะครับเพราะว่าวันนี้เราจัดกันแบบกันเองนะครับสบายๆในสไตล์ You Go X Om นะแล้วก็เบื้องต้นเลยครับต้องขอขอบคุณนะครับทุกๆคนนะแฟนคลับทุกคนหรือว่าทุกคนที่อุดหนุน You Go นะไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับน้องโอมทั้งไทยแฟนแล้วก็ International Fan ด้วยนะครับที่สนับสนุนแคมเปญOm X You Go นะหวังว่าทุกคนจะมีความสุขนะเดี๋ยววันนี้เราจัดงานขึ้นมาเนี่ยครับต้องบอกเลยว่าเราอยากจัดงานนี้ขึ้นมานะครับให้ทุกคนได้รู้จัก You Go มากขึ้นและที่สำคัญได้รู้จักน้องโอมมากขึ้นด้วยนะครับผมทีนี้ก่อนอื่นเบื้องต้นเลยครับผมอยากแนะนำก่อนว่าวันนี้ทุกคนรู้ใช่ไหมว่าใครเป็นพรีเซนเตอร์ของเราของ You Go รู้ไหมครับน้องโอมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก่อนไปพบน้องโอมบอกก่อนว่าทำไมยูโกถึงเลือกน้องโอมมาเป็นพรีเซนเตอร์ใครรู้บ้างสุขภาพดีสุขภาพดีมีอะไรอื่นไหมครับไลฟ์สไตล์ไลฟ์สไตล์ต้องบอกว่าที่ตอบมาถูกหมดเลยนะครับเพราะว่าจริงๆที่เราเลือกยูโกเพราะว่าน้องโอมเนี่ยดูเป็นคนรุ่นใหม่เนาะที่ใส่ใจสุขภาพใช่ไหมครับไม่ว่าจะทำงานหนักแค่ไหนน้องโอมก็ยังหาเวลาไปออกกำลังกายดูแลสุขภาพตัวเองเนาะเพราะฉะนั้นเราก็เลยเลือกยูโกเราก็เลยเลือกโอมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับยูโกนั่นเองนะแล้วก็ที่สำคัญเลยเราอยากทำให้ยูโกเนี่ยครับเป็นหนึ่งในไลฟ์สไตล์เนาะเราก็อยากจะให้ฟิตกับทุกๆไลฟ์สไตล์ของทุกคนนะครับก็เลยทำออกมาในรูปแบบที่อาจพกพาง่ายพกพาสะดวกโดยเราจะมี2ตัวแรกที่เพิ่งเปิดตัวไปก็คือยูโกโกลกับยูโกติ้งนะครับที่น้องโอมเป็นพรีเซนเตอร์ทั้ง2ตัวนี้เลยนะครับโดยวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมีผมนะครับเอี๋ยวนะครับทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการในวันนี้นะครับยังไงมีอะไรก็ทักทายกันเข้ามาได้ครับในไลฟ์ไม่รู้ตอนนี้ดูกันอยู่กี่คนแล้วครับตอนนี้300กว่าคนตอนนี้นะครับถ้าฉะนั้นนะครับก่อนที่เราจะเจอโอมนะครับเราจะดูกันแค่300ไม่ได้นะใช่มั้ยเราดูกัน300ไม่ได้ใช่มั้ยอยากดูกันกี่คน300เหรอ3ล้านพูดดังๆไม่ค่อยได้ยินดังนั้นถ้างั้นอยากดูกันเยอะๆนะครับฝากทุกคนช่วยกันแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับแฮชแท็กของเรานะช่วยกันทำให้แฮชแท็กของเราวันนี้ของน้องโอมติดเทรนด์ทวิตด้วยนะครับกับแฮชแท็ก Love Om Love You Go แฮชแท็กอะไรนะครับ Love Om Love You Go โหเสียงดังแบบส่วนเสียงไม่ดังแบบนี้น้องโอมจะลงมาไหมเนี่ยขออีกทีนึงแฮชแท็กอะไรนะครับ Love Om Love You Go นะครับทั้งทางบ้านแล้วก็ผู้โชคดีที่นี่นะครับสามารถร่วมแฮชแท็กกันได้นะครับแล้วก็ภาษาไทยก็ได้นะรักโอมรักยูโกได้เหมือนกันเลยนะครับผมและเบื้องต้นต้องขอขอบคุณนะครับยูโกนิวทริชั่นเนาะแล้วก็ CEO ของเรานะครับของยูโกนิวทริชั่นนะคุณแอปเปิลวราพรอัตการวงด้วยนะครับที่สร้างสรรค์งานนี้ขึ้นมานะทำให้เราได้ใกล้ชิดน้องโอมแล้วก็ยังรู้จักยูโกมากขึ้นด้วยนะครับต้องบอกก่อนว่ายูโกเนี่ยเราเน้นทำสินค้าออกมานะครับให้เขาเรียกว่าให้สร้างความมั่นใจให้ทุกคนน่ะสามารถมีสุขภาพที่ดีในไลฟ์สไตล์ของตัวเองใครได้ทองทานยูโกแล้วบ้างลองแล้วเป็นไงเข้ากับไลฟ์สไตล์ตัวเองไหมสุดสุดนะพกไปได้ทุกที่กินได้ทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละเป็นสาเหตุที่มาว่าเราทำไมถึงออกสินค้าออกมาว่าชื่อว่า Everyday Think Everyday Go เพราะว่าเราอยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพในทุกๆวันนะครับผมอันนี้ขอเสียงปรบมือให้ยูโกกับ CEO หน่อยที่ทำให้เราได้เจอโอวันนี้ครับโอเคนะครับงั้นทุกคนน่าจะอยากเจอโอมแล้วใช่ไหมอยากโอ้ยทำไมอยากแบบไม่มีเอนเนอร์จีเลยขออยากเจอโอมกันไหมครับอยากอยากเจอโอมกันแล้วนะครับงั้นช่วงนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะเจอกับน้องโอมตัวจริงขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องโอมภวัชของเราครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้มาแบบเอ้ยเสียงเพียงแค่นี้เสียงเพียงแค่นี้หรอสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับน้องโอมสวัสดีครับโอ้โหระวังนะครับนั่งดีๆนะครับได้ครับแป๊บนึงครับโอเคโอเคครับเท้าข้างหนึ่งแล้วรองเท้าผืนไว้โอเคทำไมสีส้มแปนกันหมดเลยวันนี้เรามากันในธีมสีส้มแล้วทำไมผมเป็นสีน้ำเงินเพราะว่าเราอยากจะเป็นจุดเด่นในงานวันนี้
ก็คือผิดธีมนั่นเองผิดไม่ผิดธีมเราตั้งใจให้โอมดูโดดเด่นที่สุดในวันนี้โอเคครับโอเคนะครับยังไงแบบอาจจะมีหลายๆคนที่ดูไลฟ์อยู่ยังไม่รู้จักน้องโอมเดี๋ยวให้น้องโอมแนะนำตัวกับแฟนๆทางบ้านกล้องกลางเลยครับอันไหนคือกล้องกลางกล้องนี้ครับสวัสดีกลางไหมโอเคกลางสวัสดีครับผมโอมภวัตนะครับผมฝากตัวได้ครับโอ้โหทำไมเสียงรอขนาดนี้ครับเราต้องบอกว่าพี่นั่งใกล้ๆโอมครั้งแรกวันนี้เป็นเกียรติมากนะเดี๋ยวฝากตัวได้ครับฝากตัวพี่ก็ฝากตัวเหมือนกันนะครับผมทั้งเก่งทั้งรอแบบนี้อยากให้น้องโอมนะครับพูดถึงยูโกหน่อยว่าจริงๆสดชื่นพูดถึงตัวเองหน่อยว่าดูแลตัวเองจนสดชื่นสดใสแบบนี้ดูแลตัวเองยังไงบ้างครับสำหรับผมวิธีการดูแลตัวเองของผมก็ออกกำลังกายออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนอนพักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5หมู่กินแบบไม่กินจุ๊บจิ๊บอะไรเงี้ยครับไม่กินจุ๊บจิ๊บใช่แล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือผมกินยูโกด้วยต้องบอกว่าตอนนี้เหมือนยูโกเป็นเข้าไปในไลฟ์สไตล์ใช่เป็นในไลฟ์สไตล์ผมเรียบร้อยเออทีนี้เนี่ยพี่เห็นตรงนี้ไม่รู้ทุกคนได้เคยเห็นหรือยังโปสเตอร์มีใครเคยเห็นบ้างได้กันไปหมดแล้วตรงนี้อยากได้อีกไหมอยากได้ฮะอ๋อเดี๋ยววันนี้พี่ให้น้องโอมเล่าถึงกิจกรรมตรงนี้หน่อยนะครับว่าในเนี้ยมันมีกิจกรรมมากมายเลยของโอมไม่รู้ว่ากิจกรรมที่โอมทำมันเยอะแยะขนาดนี้เลยจริงเหรอแต่เดี๋ยวก่อนจะเล่านะเดี๋ยววันนี้พี่น้องโอมมาทั้งทีเนาะพี่ก็จะฝากโปรโมชั่นดีๆก่อนนะเพราะว่าวันนี้พอโอมมาทั้งทีเราจะมีโปรโมชั่นดีๆนะครับที่จะฝากไว้ให้วันนี้ไลฟ์11/11ใช่ไหมครับผม11/11พี่ก็จะจัดโปรลด111นะครับสำหรับเซตนี้เลยนะครับน้องโอมครับ2กล่องของ Yugo Everyday Go Everyday Thing นะครับจะมีเขาเรียกว่ามีโปสเตอร์ของน้องโอม3แบบ3สไตล์เราขายกันในราคา 1,589 บาทพิเศษไปเลยวันนี้นะครับผมและที่สำคัญไม่สเปเชียลแค่นั้นไม่พอนะครับมีสเปเชียลมากกว่านั้นอีกเป็นบิ๊กเซตฟูลเซตนะครับครับผมก็จะได้เพิ่มเป็นสติกเกอร์อีก3ใบนะครับผมแล้วก็มีลิฟเลตด้วยลิฟเลตด้วยแล้วก็มีเสื้อแบบที่ใช่แบบน้องโอมลองโชว์หน่อยเนี่ยเสื้อสไตล์นี้สวยไหมครับอยากได้ไหมทีนี้มันพิเศษไปกว่านั้นเพราะว่า5ตัวนะครับ5รางวัลในนั้นน่ะจะมีลายเซ็นของโอมอยู่บนเสื้อด้วยใช่ครับเดี๋ยวให้น้องโอมเซ็นให้ดูเลยได้ไหมได้ครับระหว่างนี้นะครับน้องโอมจะเซ็นให้ดูว่าลายเซ็นบนเสื้อมันเป็นยังไงนะแต่จริงๆอ่ะทุกรางวัลอ่ะโอมเซ็นไปหมดแล้วใครอยากได้บ้างทำไมเงียบกันหมดเลยอยากได้ใช่ไหมอยากได้อย่าลืมกดให้ทันนะครับเพราะว่าทุกๆสเปเชียลออเดอร์ที่ลงท้ายด้วย1 5แล้วก็9ลงท้ายที่159นะยกตัวอย่างเช่นออเดอร์ที่1ออเดอร์ที่5ออเดอร์ที่9ออเดอร์ที่11ออเดอร์ที่15ออเดอร์ที่19นะครับก็จะได้ขอบคุณครับเป็นเซตปูเซตแล้วก็ได้เป็นเสื้อน้องโอมเดี๋ยวขอโชว์เอามาโชว์หน่อยได้ไหมครับจะได้เสื้อแบบนี้5รางวัลนะแต่ว่าตอนที่โอมใส่นมน่าจะเซ็นด้านล่างน่าจะเซ็นด้านล่างไม่เป็นไรครับเดี๋ยวตัวนี้เป็นพิเศษเดี๋ยวพี่เอาเองโอเคนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเซตที่159นะอย่าลืมนะแนะนำกดทีๆรัวๆเพื่อที่จะได้เสื้อลายเซ็นโอมนะครับผมแล้วก็ความสเปเชียลยังไม่หมดออเดอร์ที่ลงท้ายด้วยเลข0ครับยกตัวอย่างเช่น10 20 30 40 50ไล่ไปเรื่อยๆ10 20 30 40โอเคจะได้เป็นโพลารอยด์น้องโอมด้วยไหนน้องโอมโชว์โพลารอยด์หน่อยนี่ใบเดียวในโลกไม่เหมือนใครแถมมีลายเซ็นน้องโอมด้วยใครอยากได้อยากได้หยอกบอกเลยนะครับไม่ใช่แค่โพลารอยด์ที่จะได้นะครับยังได้หมอนด้วยของหมอนด้วยได้ไหมครับเอ้ยเป็นหมอนยูโกเดี๋ยวจะให้อมกอดรัดกัดเหวี่ยงตรงนี้ได้ครับหรือก็คือออเดอร์ที่ลายที่0นะครับจะเป็นไม่โพลารอยด์ก็ได้หมอนอันนี้แต่หมอนนี้น่ารักมากแต่หมอนนี้น่ารักมากแล้วก็มีลายเซ็นด้วยแต่ว่าสิ่งที่อมพรีเซนต์คือปากกาเป็นสีขาวครับมันจะดูเรียบหรูแบบเหมือนซึมเลยมีความคือไม่ตะโกนเป็นลายเซ็นไม่ตะโกนมีความแอนทีคนิดนึงใช่ครับมีความเพราะฉะนั้นมีทั้งยูโตติงและยูโกโกนะครับผมเพราะฉะนั้นใครอยากได้นะครับกดให้ทันสั่งซื้อเข้าไปเดี๋ยวเราจะพินเลขที่บัญชีให้นะครับทุกออเดอร์ เราจะนับจากที่โอนเงินเข้ามาครับผมรันตามลำดับเลยนะครับผมใครที่โอนเงินเรียบร้อยแล้วนะครับก็ส่งสลิปมาที่แจ้งที่Line OA ของ Yugo Nutrition ได้เลยนะรีบๆสั่งกันเข้ามานะครับเพราะว่าโปรโมชั่นเนี่ยวันนี้เฉพาะในไลฟ์ครับผมวันนี้ถึงพรุ่งนี้ก่อนเที่ยงคืนใช่ครับให้น้องโอมช่วยเรียกแขกหน่อยว่าฝากด้วยครับเซ็นนี้นะครับสเปเชียลเซ็นนะครับแล้วก็ถ้าเราซื้อแล้วก็มีสิทธิ์ได้ลุ้นเป็นผู้โชคดีด้วยนะครับได้ของรางวัลจากโอมไปนะครับผมโอเคเราฝากโปรโมชั่นกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเรากลับมาตรงนี้ใหม่ได้ครับกิจกรรมมีอะไรบ้างที่โอมทำทุกวันนี้โอเคครับเริ่มต้นจากเอาวันนี้เลยก็ได้เอาวันนี้เลยก็ได้ที่ผมทำวันนี้เลยเริ่มต้นมาผมตื่นตีห้าสี่สิบห้าครับเช้าวันนี้โอ้ตื่นเช้ามากใช่คือผมตั้งใจจะไปว่ายน้ำ
แล้วก็เห็นในนี้เขียนว่าว่ายน้ำทุกวันใช่ครับก็เกือบจะทุกวันครับก็วันไหนว่างวันไหนแบบพร้อมอะไรอย่างนี้ดีกว่าถ้าไม่ได้นอนดึกมากครับผมก็นี่ไลฟ์สไตล์ก็เริ่มแบบหกโมงเช้าเราพยายามตื่นมาว่ายน้ำตอนเช้าเพื่อที่จะให้ร่างกายเราเฟรชแล้วการที่เราตื่นมาเจอน้ำเย็นๆตอนเช้าอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็สุดยอดมากนะการที่เราตื่นมาว่ายน้ำตอนเช้าได้สิ่งที่จะตามมาก็คือเราจะได้ทานข้าวเช้าเพราะว่าบางคนมื้อเช้าเป็นมื้อแรกบางคนสุดนอนหลับไปเลยอะไรครับแล้วก็ไม่ได้ทานข้าวเช้าแต่ว่าพอผมว่ายน้ำเสร็จผมก็จะหิวแล้วก็ได้ทานข้าวเช้าแล้วก็ตามด้วยยูโกเป็นไลฟ์สไตล์พกติดตัวได้ง่ายนี่ก่อนออกจากบ้านใช่พกติดตัวได้เลยแต่ว่านี่เขาฉีกแหละทั้งเดี๋ยวเราจะมีเซสชั่นให้น้องได้ชิมใช่ครับจริงๆสามารถพกไปได้เลยครับผมแล้วก็หลังจากนั้นครับสิ่งที่ผมจะทำก็คืออาจจะกลับไปงีบนิดนึงเพราะบางทีมันง่วงนะตื่นเช้ามาหรือว่าถ้ามีธุระหรือมีอะไรอย่างวันก่อนก็ว่ายน้ำเหมือนกันแล้วตอนเช้าเสร็จปุ๊บก็ไปตีกอล์ฟกับเพื่อนใช่อะไรเงี้ยครับเสร็จแล้วเป็นสายออกกำลังกายหมายถึงว่าทุกๆกีฬาใช่ครับเป็นอเวนเจอร์เป็นแบบว่าเราได้ทำนู่นทำนี่นะครับแล้วก็เสร็จปุ๊บตอนเที่ยงก็ได้กลับมาทานข้าวเที่ยงอีกทีนึงครับผมแล้วก็ตอนบ่ายๆเราจะเริ่มเคลียร์นู่นเคลียร์นี่แหละอย่างเช่นวันนี้ผมก็นั่งจดบัญชีจดแบบงานจดแบบอะไรอย่างเงี้ยนั่งทำอะไรไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็นี่ออกมาทำงานต่อไลฟ์สไตล์ก็จะวนเวียนอยู่ประมาณอันนี้ก็คือเป็นวันทำงานปกติใช่ครับหรือถ้าวันไหนว่างหน่อยก็เข้ายิมเข้าฟิตเนสหรือว่าถ้ามีกิจกรรมอดิเรกเช่นไปต่อเลโก้หรือว่าทำนู่นทำนี่ครับก็แทรกเข้าไปในแต่ละวันกิจกรรมเยอะมากแล้ววันหนึ่ง24ชั่วโมงพอไหมเนี่ยจริงๆถามว่าพอไหมมันก็ต้องพอแหละครับเพราะทุกคนมี24ชั่วโมงเท่ากันอยู่ที่ว่าใคร manage เวลายังไงโอ้น่ารักมากๆที่เราดูแลตัวเองนี้ดูแลเพราะว่าเราอยากมีสุขภาพที่ดีด้วยครับเราอยากมีสุขภาพที่ดีแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากมีระเบียบในการใช้ชีวิตเรารู้สึกว่าตื่นเช้าแล้วเราได้ทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยครับครับก็แปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเนี้ยครับครับผมก็คือใครอยากดูแลสุขภาพสไตล์โอมก็สามารถทำตามได้เลยใช่เพราะว่าในเนี้ยครับโอมเป็นคนตอบสัมภาษณ์เองหมดเลยใช่อันนี้คือเรื่องที่โอมแบบทำทุกวันจริงๆเนาะเกือบจะทุกวันครับแต่ถ้าวันไหนงานหนักๆมากๆก็มีเผลอหลับถึงบ่ายสองอะไรเงี้ยก็แบบไม่ไหวแล้วแต่จริงพี่ปมมือให้เลยอะตื่นตั้งแต่ตีห้าสี่สิบห้าเราเองยังทำไม่ได้เลยต้องแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะมีความแบบต่อสู้กับตัวเองนิดนึงนะรวมถึงก่อนนอนผมก็ทานยูโกติ้งเพื่อที่จะได้หลับสบายเห็นไหมครับจริงๆทุกช่วงเวลาเราสามารถทานยูโกได้ตลอดเป็นไลฟ์สไตล์ของเราได้เลยครับเออน่ารักแบบนี้นะดูแลตัวเองเนาะไม่เพื่อตัวเองด้วยใช่ไหมเพื่อแฟนคลับด้วยใช่ไหมครับทุกคนเลยครับแล้วตอนนี้มีใครดูแลโอมบ้างหรือยังครับตอนนี้เหรอครับถ้านอกจากป้าม้าก็มีน้องไทยครับน้องไทยดูแลครับแล้วก็ที่สำคัญเลยที่เป็นเหมือนเพื่อนที่อยู่ตลอดกับโอมก็คือยูโกนี่แหละพกติดตัวตลอดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นทุกคนอย่าลืมพกยูโกติดตัวเหมือนโอมนะจะได้ใช้ไลฟ์สไตล์สุขภาพดีๆแบบโอมนะครับใช่ครับทีนี้เมื่อกี้บอกทุกคนไปแล้วว่าแบบทำไมยูโกเขาถึงเลือกโอมมาครับผมเป็นพรีเซนเตอร์ทีนี้อยากฟังในมุมมองโอมหน่อยว่าทำไมโอมถึงมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับยูโกครับครับก็ตอนก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณยูโกมากนะครับผมที่เลือกผมเป็นพรีเซนเตอร์นะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าการที่ผมได้มาเจอกับยูโกเหมือนเราได้คลิกกับตัวช่วยเรื่องสุขภาพที่ตรงกับไลฟ์สไตล์เราคือวันแรกที่ได้คุยคอนเซปต์กันตรงเลยตรงแบบตรงมากๆเลยดูจากในเทปโฆษณาหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็คือคอนเซปต์ชีวิตที่ผมทำในแต่ละวันยกเว้นเลี้ยงน้องหมาโกลเด้นเพราะว่านั้นยังไม่มีอะไรประมาณนี้ซึ่งพอไลฟ์สไตล์ตรงกันบวกกับเป็นตัวช่วยให้เราแล้วเราใช้จริงแล้วเราเห็นผลจริงผมรู้สึกว่ามันดีกับตัวเรามากๆก็ต้องขอบคุณยูโกมากๆที่ทำให้เราได้มาเจอกันก็จริงๆหมายถึงว่าโอมก็คิดว่าแบบว่ามันเราไลฟ์สไตล์แบบนี้แหละปกติแต่ว่ามีตัวเนี้ยเข้ามาฟิตกับเราด้วยก่อนที่จะมียูโกบางทีร่างกายเราก็ไม่ไหวบางทีเราก็แบบสมมติว่ายน้ำเยอะเงี้ยผิวมันก็จะแห้งมันก็จะเขาเรียกว่าไงค้ำแดดหรือว่าอะไรครับแต่พอเจอยูโกโกลเข้าไปทานง่ายอร่อยก็บำรุงด้วยใช่บำรุงจากข้างในทำให้รู้สึกว่ามีคนทักว่าทำไมผิวดีขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าผิวดีขึ้นจากข้างในอะไรอย่างเงี้ยครับครับใช่แบบทานมานานไหมกว่าคนจะทักทานตอนนั้นทานต่อเนื่องกันเลยหนึ่งอาทิตย์อ๋อหนึ่งอาทิตย์จริงๆหนึ่งอาทิตย์ก็เริ่มมีคนทักแล้วเนาะใช่ครับโอเคดีเลยครับจริงๆอยากให้อมแชร์แล้วกันว่าสำหรับใช้ไลฟ์สไตล์โอมเงี้ยครับอย่างทำงานทุกวันอาจจะใช้เรื่องของร่างกายเยอะใช้เรื่องแบบความคิดเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับยูโกติ้งเนี่ยไปตอบโจทย์โอมยังไงบ้างโอมทานตอนไหนบ้างยูโกติ้งอะตอบโจทย์โอมมากๆเลยเพราะว่าช่วงนี้ด้วยการถ่ายละครแล้วเราต้องแบกคาแรคเตอร์หรือว่าเรื่องที่เราต้องคิดในแต่ละวันว่าเราจะทำนู่นทำนี่ทำนั่นหรือแม้แต่อะไรที่บางทีเราไม่ได้อยากคิดแต่ว่ามันก็จุกจิกคิดเข้ามาในหัวการที่เรากินยูโกติ้งมันช่วยจัดการความคิดเราได้หมายถึงว่าแบบทำให้เรารู้สึกไบรท์ขึ้นรู้สึกแบบเฟรชจัดลำดับความคิดได้ดีขึ้นแล้วทำให้เราผ่อนคลายในเรื่องของในหัวครับแล้วก็ทำให้เราหลับง่ายหลับสบายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับตื่นมามีพลังสดใสแล้วตัวโอมทานยูโกติ้งช่วงไหนบ้างครับ
ยูโกติ้งของผมจะทานช่วงแบบตอนเช้าครับเช้าเลยตอนเช้าก็คือจะสดชื่นตั้งแต่เช้าใช่สดชื่นแต่เช้าแต่ว่าผมจะมีเคล็ดลับพิเศษเคล็ดลับผมจะเอาไปแช่ตู้เย็นให้มันเย็นเพราะว่าตอนที่ผมได้มากล่องแรกผมลองกินแบบไม่เย็นก็อร่อยดีแต่พอเรากลับไปบ้านกลัวเสียแช่ตู้เย็นแช่ตู้เย็นพอเอาทานอร่อยอร่อยเลยอร่อยขึ้นเยอะเลยอร่อยขึ้นเยอะเลยครับคือปกติผมเป็นคนงี้เวลาทานข้าวเสร็จผมชอบทานอะไรอร่อยๆอยู่แล้วใช่ก็เลยแบบพอมาเจอยูโกแคลอรี่น้อยด้วย15แคลใช่ก็เลยเหมือนแบบสามารถทานเป็นของหวานในตัวแต่ไม่ใช่ของหวานอ่ะเป็นสิ่งที่บำรุงสุขภาพเราก็คือตอบโจทย์ชีวิตมากๆเลยใช่แล้วโอเคครับดีมากๆเลยเนาะใครที่ยังทานยูโกติ้งแล้วยังไม่แช่เย็นนะครับกลับบ้านไปแช่เย็นแบบโอมได้ครับแต่ผมไม่เคยลองแช่ฟิตครับใครยังไงก็จริงๆแช่ฟิตก็ได้เหมือนกันนะก็จะคล้ายๆแบบมีความไอไอซ์นิดนึงนะลองเดี๋ยวเอาโอมลองดูได้ครับแล้วทีนี้ถ้าเป็นยูโกโกลล่ะโอมเอาไปเข้ากับฟิตกับไลฟ์สไตล์ตัวเองยังไงทานตอนไหนยูโกโกลผมชอบทานตอนเย็นครับหลังจากทานอาหารเย็นใช่แค่เป็นของหวานหลังแต่ว่าจะนั่งชิลแหละพอทานข้าวเสร็จแล้วก็จะนั่งเหมือนไปนั่งโซฟาดูทีวีแล้วก็นั่งกินชิลๆแล้วนั่งชิลๆสบายๆแล้วชิลมากไหมครับชิลมากชิลมากประมาณก็คือเลือกที่จะเดินไปเปิดตู้เย็นมีอยู่วันนึงครับผมแช่ยูโกโกลไว้แค่กล่องเดียวแล้วผมไม่ได้กลับบ้านประมาณ 2-3 วันครับเปิดไปที่หายหมดใครกินไปน้องไทยน้องไทยกินไปน้องไทยกับป้าไปกินหมดเลยเออผมไปกินอ้าวไม่มีน้องไทยน่าเห็นใช่ใช่เพราะฉะนั้นที่จริงจริงต้องบอกว่าเป็นไอเทมที่ติดบ้านไว้ครับทุกคนกินได้หมดเลยใช่ครับผมไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือน้องใครก็ได้หมดเลยครับใครก็กินได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่เห็นไหมครับว่ายูโกมันไปฟิตกับไลฟ์สไตล์นะจริงๆน้องอุ้มบอกว่าเป็นไลฟ์สไตล์ของตัวเองนั่นแหละใช่ครับจริงๆมันคือไลฟ์สไตล์แต่ว่ามันไปฟิตเข้ากับไลฟ์สไตล์เราได้นะพกพาสะดวกด้วยนะครับโอเคนี่พูดถึงแบบสุขภาพอย่างเดียวมากๆเลยเนาะเพราะฉะนั้นพี่แบบจริงๆเห็นโอมอ่ะดูแลสุขภาพอยู่แล้วแหละเห็นแฟนคลับพี่เห็นในทวงทวิตเนี่ยเขาก็บอกว่าโอ้โหโอมนี่แบบรักสุขภาพมากขนาดทำงานเลิกดึกยังไปฟิตเนสนะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพี่อยากฟังมุมมองของโอมหน่อยว่าแบบโอมมองเรื่องสุขภาพยังไงบ้างแบบว่าในอีก10ปีหรือตอนอายุ50อะครับเรามองตัวเองมีสุขภาพที่ดีแบบไหนมีแบบใครเป็นไอดอลไหมได้ครับแรกสุดเลยผมมองว่าเรื่องสุขภาพเรื่องที่สำคัญมากเพราะว่าผมรู้สึกว่าต่อให้เราจะแอคทิวิตี้เยอะขนาดไหนเราจะรู้สึกว่าชีวิตเราแฮปปี้ขนาดไหนเราจะได้ไปเจอเพื่อนหรืออะไรแต่ถ้าสุดท้ายแล้วสุขภาพเราไม่ดีเราไม่มีแรงทำอะไรเลยสุขภาพสำคัญสุดใช่เหมือนตอนที่แบบเราเข้าโรงพยาบาลเนี่ยครับล่าสุดต่อให้เราแบบทำงานคอนเสิร์ตหรืออะไรสนุกขนาดไหนแต่พอสุดท้ายสุขภาพเราไม่ดีมันทำอะไรต่อไม่ได้เลยแล้วเราไม่สามารถแบบเป็นพลังบวกได้ด้วยอะไรนะครับก็เลยเลือกที่จะเริ่มดูแลไม่ใช่เริ่มเลือกที่จะดูแลสุขภาพตัวเองอย่างจริงจังแล้วก็ไอดอลในการดูแลสุขภาพของผมก็คุณพ่อผมครับคุณพ่อเนาะใช่ครับตอนนี้คุณพ่ออายุเท่าไหร่แล้วอายุเกิดปี09ครับ09เพิ่งผ่านวันเกิดคุณพ่อมาน่าจะประมาณ50กว่าครับผมแต่ยังแข็งแรงอยู่ครับก็ถ่ายรูปกับคุณพ่อล่าสุดก็รู้สึกว่าคุณพ่อหน้าเด็กกว่าใช่เพราะฉะนั้นเราต้องบำรุงตัวเองให้ทันคุณพ่อนะครับใช่ครับโอเคดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้น้องโอมฝากนิดนึงกับคนที่ตอนนี้แบบอยากดูแลสุขภาพแล้วดูแลสุขภาพยังไงดีแบบสไตล์โอมให้ฟิตกับยูโกครับผมเริ่มต้นเลยครับผมดูแลสุขภาพเริ่มได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยครับวินาทีนี้เลยไม่จำเป็นต้องเริ่มพรุ่งนี้หรือว่าอะไรผมมองว่าเป็นเรื่องที่สำคัญจริงๆนะครับเดี๋ยววันนึงอายุมากขึ้นไปอีกเราก็จะเริ่มรู้ตัวว่าเรื่องสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องที่มีเงินก็ซื้อไม่ได้ใช่ครับด้วยการพักผ่อนให้เพียงพอหรือกินอาหารที่มีประโยชน์หรือแม้แต่ออกกำลังกายแต่สุดท้ายเราสามารถเสริมสร้างทุกอย่างได้ด้วยตัวช่วยของเรายูโกนี้เลยครับผมไลฟ์สไตล์ด้วยนะครับดีไหมครับดีขอเสียงปรบมือให้อมหน่อยเพราะฉะนั้นนะเรื่องสุขภาพไม่ใช่เรื่องของวันนี้พรุ่งนี้เราต้องดูแลไปทุกๆวันเริ่มต้นด้วยวันนี้วันดีนะครับผม11 11ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวต่อไปช่วงถัดไปเราเป็นช่วงเราคุยกันไปพอของปากของคอนะได้ครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ช่วงเล่นเกมกันนิดนึงนะเดี๋ยววันนี้เราจะมีเกมให้อมเล่น2เกมแล้วก็อย่างที่บอกจะมีอีก1เกมสุดท้ายใหแฟนๆช่วยกันร่วมเล่นกับโอมได้ด้วยนะครับดีเลยครับเกมแรกเดี๋ยวพี่จัดให้แบบว่าเซิร์ฟๆหน่อยอุ่นเครื่องชื่อเกมว่าอะไรนะโอมเพียงอะไรสักอย่างโอมเพียงถูกโอมเพียงใช่หรือไม่นะครับทุกวันนี้จะเป็นทดสอบความไวของความคิดของเราหน่อยเดี๋ยวพี่มีอุปกรณ์ให้ขออนุญาตดื่มน้ำโอเคนะครับพี่บอกกติกาให้ก่อนก็คือเดี๋ยวพี่จะอ่านคำถามแล้วก็ถามว่าใช่หรือไม่แล้วให้โอมตอบว่าใช่หรือไม่ด้วยการชูป้ายได้ครับแต่ว่าต้องตอบภายใน3วินะไม่โอเคได้ครับถ้าคิดนานแบบถามปุ๊บตอบปั๊บเลยได้ครับพร้อมมั้ยใช้ตัวช่วยก่อนเริ่มได้มั้ยตัวช่วยอะไรครับอยากได้ตัวช่วยอะไรสัก1ทานได้ก่อนช่วงโอเคพี่จะอยากกินบ้างเลยโอเคครับทานไป1คำเริ่มมีพลังความคิดแล้วนะโอเคงั้นเดี๋ยวพร้อมมั้ยพร้อมครับทุกคนพร้อมมั้ยครับทุกคนดูแบบจ้องหน้าจอกันเยอะมากอ่ะงั้นเดี๋ยวพี่เริ่มถามนะคำถามแรกได้ครับเตรียมตัวครับ
ออกกำลังกายน่ะชอบแต่หลังจากนั้นเหงื่อออกท่วมตัวดันไม่ยอมอาบน้ำทันทีใช่หรือไม่ครับหุยตอบเร็วมากเลยนะไม่ใช่ครับเพราะว่าของโอมคือหลายๆคนอ่ะคงจะมองว่าผมคงทำตัวแบบพัดใช่ไหมแบบไม่อาบน้ำไม่อะไรพัดนี่คือเป็นตัวละครในแบดบัดดี้ก็เอาแต่นอนอย่างเดียวตื่นมาอาบน้ำสองนาทีไปเรียนอะไรเงี้ยไม่แปรงฟันอะไรซึ่งไม่ใช่โอมเลยซึ่งจริงๆแล้วผมจะบอกว่าผมเป็นคนที่รักความสะอาดมากใช่แล้วก็อาบว่ายน้ำเสร็จอย่างเงี้ยครับสมมติอย่างพี่ฟอร์ดบางทีเขาไม่ต้องถูสบู่ก็ได้เขาเช็ดตัวอย่างมีดีเฟอร์ถึงกี่คนแต่ผมอ่ะต้องมีสบู่พกไปต้องติดตัวไปต้องมีต้องมียาสระผมต้องมีอะไรงี้หรือแม้แต่เข้าฟิตเนสแล้วเราจะสมมติต้องไปทำงานต่ออันนี้อาจจะต้องอาบอยู่แหละแต่ว่าหรือแม้แต่กลับบ้านบางทีเราต้องหาห้องน้ำอาบน้ำมันตอนเรารู้สึกว่ามันคือมันไม่ใช่แค่รู้สึกเหนียวตัวแต่ผมรู้สึกว่าผมออกกำลังกายแล้วผมอยากจะเฟรชหลังจากออกกำลังกายใช่ครับเพราะฉะนั้นตรงอมคนรักสะอาดนะครับทุกคนไม่เหมือนพัดในเรื่องใช่ไหมไม่เหมือนครับตรงโอเคอ่ะงั้นเราไปข้อต่อไปกันนะครับแนวเพลงที่ชอบฟังที่สุดคือป๊อปใช่หรือไม่1 2 3ไม่ใช่แล้วอมชอบแนวเพลงไหนครับผมเป็นชาวล็อกครับชาวล็อกนะครับเอ้ยพี่ไม่เคยเห็นว่าไม่เคยเห็นมุมนี้เลยนะครับใช่ครับเป็นชาวล็อกนี่คือหมายถึงชอบมีศิลปินในดวงใจไหมชอบถ้าเป็นศิลปินไทยผมก็ชอบบอดี้สแลมชอบแบบอย่างในจีนี่อะครับสล็อตแมชชีนเรโทรสเปกซิลลี่ฟูลอะไรเงี้ยที่เป็นวอลเกอร์อะไรอย่างเงี้ยเลยนะใช่ที่เป็นดนตรีล็อกแบบกองมันๆต่อไม่น่าชอบตีกองใช่ครับผมเริ่มเล่นดนตรีมาจากการฟังดนตรีพวกนี้ใช่ครับก็เลยไม่ชอบร้องเพลงครับชอบแต่เล่นชอบเล่นดนตรีใช่ครับก็เป็นอีกความสามารถนึงของโอมนะครับโอเคแล้วเราไปกันต่อกิจกรรมยามเช้าตื่น6โมงเป็นประจำเพื่อทำการว่ายน้ำเสริมพลังปอดและสมาธิใช่หรือไม่ขอตอบแบบนี้ได้ไหมคือบางวันขอตอบแบบนี้เลยนะสองอันบางวันก็ทำได้บางวันก็ทำไม่ได้ไม่ได้สามารถทำได้6โมงเช้าทุกวันอะไรเงี้ยขึ้นอยู่กับว่าแต่เราก็ตั้งใจตั้งเป้าไว้ว่าจะตื่นตั้งเป้าไว้แต่ว่าสมมติว่าสัก5ครั้งจะตื่นสัก3ครั้งอีก 2-3 ครั้งกลับวันต่ออาทิตย์ไลน์ไปเลื่อนเขาอะไรเงี้ยว่าเลื่อนไปฟอนว่าแบบพี่ผมไม่ตื่นวันนี้แต่ตื่นมาตอบไลน์แต่ก็ตื่นมาตอบไลน์ใช่ครับเพราะว่าเรานัดไปแล้วอู๋เป็นคนแบบแต่จะพยายามทำให้ได้ทุกครั้งอะไรเงี้ยดีครับครับผมจริงๆเราตั้งเป้าอะไรแล้วทำให้ได้ก็จะดีกว่านะโอเคครับงั้นเราไปข้อต่อไปนะครับผมเป็นคนที่ตั้งใจเรียนมีสมาธิในคลาสมากๆพอไม่ชอบอ่านหนังสือใช่หรือไม่ครับตึกๆใช่นะโอ้ตั้งใจเรียนเป็นคนตั้งใจเรียนเลยไม่ถึงกับตั้งใจเรียนขนาดนั้นถ้าผมรู้สึกว่าผมเข้าใจผมก็จะไม่ตั้งใจเรียนละคือเราแค่เข้าใจแต่ว่าผมไม่ชอบการที่เรียนในคลาสจบแล้วเราต้องมาทบทวนหลังคลาสต่ออะไรเงี้ยก็คือตั้งใจเรียนทีเดียวไปเลยเราจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียเวลาทบทวนทีหลังใช่ครับผมชอบทำอะไรให้จบเป็นอย่างๆไปใช่แต่ว่าถ้าก่อนสอบก่อนที่จะต้องใช้บทเรียนนั้นจริงๆอ่ะก็กลับไปทบทวนนะจริงๆเป็นเรื่องที่ดีนะครับครับเราจะได้ใช้เวลาอย่างแต่ละเขาเรียกว่าให้มันตรงในตรงตรงสเปคกันเลยครับอันนี้ได้ข่าวว่าโอมแบบเพิ่งจบด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเพิ่งเรียนจบเรียนจบจากที่ไหนมาเอ่ยจบวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอลมสวครับโอ้โหแบบดูภาคภูมิใจมากในการพูดคณะของตัวเองจำได้ครับยินดีด้วยนะครับน้องโอมแล้วก็เห็นแบบแฟนคลับเขาร่วมตัวกันอยากจะจัดงานให้อะไรเงี้ยยินดีด้วยจริงๆพอเจอนะครับพอเจอครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปข้อต่อไปนะครับได้ครับข้อต่อไปชอบภูเขามากกว่าทะเลใช่หรือไม่ครับใช่ชอบไปเที่ยวภูเขาครับไม่ชอบทะเลแล้วก็ชอบเล่นเป็นภูเขาด้วยชอบเล่นเป็นภูเขามีโปรโมทนิดนึงใช่ในละครในซีรีส์เรื่องอะไรนะครับที่กำลังเพิ่งถ่ายจบไปหรือว่ายังไม่จบครับยังไม่จบกำลังตอนนี้ถ่ายไปมันเหมือนแบบเครื่องบินมาถึงกำลังจะแลนดิ้งแล้วแต่ว่าบินวนอยู่บนสนามบินหาจุดแลนดิ้งไม่เจอก็เลยต้องวนแบบใช่วนไปเรื่อยๆก่อนแต่มันถึงจุดแลนดิ้งแล้วแหละแต่มันยังลงไม่ได้ก็แปลว่าใกล้จะได้ออนแอร์แล้วทุกคนน่าจะได้ดูเร็วๆนี้น่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วครับยังไงฝากติดตามนะครับครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าภูเขามันเป็นสีเขียวอะไรเงี้ยชอบสีเขียวครับดูแล้วสบายตาเห็นแฟนคลับบอกว่าน้องอมชอบสีส้มใช่สีส้มก็ชอบครับแต่ว่าบรรยากาศผมชอบความธรรมชาติความป่าๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ในซีรีส์เราไปทะเลเยอะมากนะ ใช่ไหมเป็นแลนด์มาร์คประจำเป็นแลนด์มาร์คประจำของซีรีส์โอเคครับโอเคคำถามประมาณนี้นะหวังว่าทุกคนจะได้รู้ลึกรู้เรื่องโอมมากขึ้นไปกว่าที่รู้แต่เดิมนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้โอมกินติ้งเข้าไปช่วยฟาร์มดีๆขึ้นอันนี้คือแค่เสิร์ฟๆนะออเดิร์ฟเราจะไปที่เกมถัดไปเดี๋ยวพี่ประพาผมไปเกมที่2นะครับคือเกม matching โอมเพียงเดี๋ยวเกมนี้มีอุปกรณ์เพิ่มด้วย matching นะกติกาเดี๋ยวให้
เดี๋ยวอ่านเดี๋ยวจะมีป้ายมาให้นะครับเดี๋ยวพี่จะเป็นคนถือป้ายให้น้องโอมนะครับตัวนี้นะครับก็คือจะมีป้ายนะครับอันนี้จะช่วยจะเล่นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำร้ายผิวครับในนี้จะมีรูปกิจกรรมที่ทำร้ายผิวอยู่โอมต้องหาจับคู่กับกูโกโกลที่จะมาช่วยดูแลผิวของเรานะครับแต่ข้อสำคัญอย่างนึงคือมันจะมีระเบิดซ่อนอยู่ครับโอมห้ามเปิดโดนระเบิดนะครับแต่ยังไงให้แฟนๆช่วยก็ได้ว่าอยากจะจับคู่ไหนนะเรามีเวลาให้30 วินาทีพร้อมไหมครับพร้อมครับแฟนพร้อมไหมพูดช่วยเชียร์ได้นะคู่แรกถ้าใครทำโอมโดนระเบิดนี่ต้องโทนทำโทษแทนโอมนะค่อยเชียร์กันหลังไหมโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวจับเวลาครับ3 2 1เริ่มได้ครับเปิดเลย4ครับนี้เป็นกิจกรรมที่ทำร้ายผิว1 4กับ1โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราเก็บไว้เปิดไปเลยก็ได้อันนี้โอมจับคู่ต่อครับจับคู่ต่อ5กับโอเคอันนี้คู่นี่คู่กันนะครับกิจกรรมทำร้ายผิวคู่กับยูโกโกลเมื่อกี้เปิดรูปมาแล้ว1อันเอาอะไรต่อดีครับนี่ความจำดีมากเลยเนาะ6กับเร็ว6กับสุดท้าย9ผมเอาเพื่อนผมมาทำไมเอาเพื่อนผมมาทำไมโอมบอกพี่ไม่รู้ทีมงานเตรียมมาหมดเวลานะครับผมแต่เจอบอมนะเจอบอมอมไม่ต้องบอกอมโชคดีมากแล้วคือเลือกเก่งมากจริงๆพี่ซ้อมเกมนี้หลายทีมากเลยไม่โดนเลยนะทำไมอมถึงโดนแต่ปลายแรกเลยโอเคเราจะยังไงก่อนดีเราจะสรุปอันนี้ก่อนนะครับโอเคนี่ก็บอกว่ายูโกโกลนะเป็นตัวช่วยดูแลผิวใช่ไหมครับแต่ละกิจกรรมที่เราทำมันจะทำร้ายผิวเนาะเมื่อกี้เปิดมามีอะไรบ้างกิจกรรมแรกอันนี้ก็เป็นไลฟ์เวลาเราไลฟ์เนี่ยก็มีไฟมีแสงเวลาถ่ายละครแสงก็จะช่วยจะทำร้ายผิวก็ต้องมียูโกโกลช่วยส่วนนี้ครับอันนี้ข้ามไปก่อนอันนี้ข้ามไปก่อนอันนี้ก่อนอันนี้รดน้ำต้นไม้แสงแดดธรรมชาติอยู่แล้วถามก่อนว่านี่คือชุดรดน้ำต้นไม้เหรอครับครับเล่นเล่นอยู่บ้างใช่แต่รู้สึกว่าอันนี้มันจะไม่ใช่เป็นรูปเฉยๆมันจะเป็นคลิปนะครับเป็นคลิปใช่ไหมว่าไปแคปมาใช่ไหมเออใช่แคปมาทีมงานก็สรรหาเพื่อแฟนคลับแล้วก็ซ่อนไปแล้วด้วยนะเนี่ยซ่อนไปแล้วด้วยใช่ทีมงานเราไหวอันนี้เป็นรดอครับเผาชนไก่ไม่ต้องสงสัยเลยไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่ทำลายผิวไหมแน่นอนครับหน้าดำขนาดนี้ทำลายเพื่อนด้วยทำลายเพื่อนด้วยอันนี้อันสุดท้ายไหนที่จะพูดไว้ก่อนอันนี้ว่ายน้ำตอนกลางคืนก็เดี๋ยวก่อนนี่ว่ายน้ำต้องหล่อขนาดนี้เลยเนี่ยอันนี้เรียกว่าถ่ายรูปแล้วกันเรียกว่าถ่ายรูปทำคอนเทนต์ก็ไม่คอนเทนต์ครับก็อยากมีรูปลงไอจีกับเขาบ้างแต่ว่านานแล้วรูปนี้นานแล้วมีใครเคยเห็นไหมครับรูปนี้นานแล้วเคยหรอพี่เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกครับโอเคก็จริงๆแล้วทุกๆการใช้กิจกรรมของเราเนาะไม่ว่าจะแบบออกไปข้างนอกหรือว่าเนี่ยอย่างเงี้ยว่ายน้ำหรือว่าอะไรอยู่บ้านรดน้ำต้นไม้ก็เป็นกิจกรรมที่ทำลายผิวถ้ามียูโกโกลเป็นตัวช่วยก็จะทำให้ผิวสุขภาพดีขึ้นจากภายในเลยครับฟิตกับไลฟ์สไตล์เรานะครับครับผมโอเคขอบคุณน้องโอมนะสำหรับเกมนี้อ้าวแต่เราอย่าลืมทำโทษใช่ไหมโอเคเราทำโทษอะไรกันดีทำมีมเขาบอกทำมีมอันนี้ไปก็เดี๋ยวให้น้องโอมทำท่าแบบอยากให้น้องโอมทำหน้าน่ารักคิวที่สุดเท่าที่เคยทำต้องมีมยังไงดีครับมีมยังไงดีใครอยากได้มีมแบบไหนโกลเด้นเขาเรียกว่าโกลเด้นหรอกลัวได้เหรอองั้นเดี๋ยวช่วยกันนะพร้อมกันนะโอมเปิดป้ายแล้วทำหน้ามีมนะครับพร้อมกัน3 2 1เปิดเลยครับค้างไว้เอายังถ่ายรูปกันไม่เสร็จค้างไว้ก่อนโอ้ชัตเตอร์กดรัวมากเร็วครับน้ำลายจะไหลแล้วครับเร็วครับโอเคน่ารักไหมน่ารักนะครับโอ้ขอบคุณน้องโอมมากครับที่มีมีมให้เราอยากเลี้ยงนะเนี่ยเลี้ยงเลยทุกคนบอกว่าอย่าเลี้ยงปลาไม่ให้เลี้ยงอย่าไปคุยกับปลาได้ไหมได้ไหมปลาบอกออกมาให้ปลาเลี้ยงอีกอันไม่ไหวแล้วนะลูกสองคนแค่เลี้ยงบอกปลาเป็นเพื่อนเล่นยำเหงาโอเคครับสนุกสนานกันไปนะเกมนี้ต้องบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลผิวโดยตรงเลยครับผมถ้าเราดูแลผิวด้วยยูโกโกลก็จะเหมาะกับทุกกิจกรรมและทุกไลฟ์สไตล์โอเคโอ้เหนื่อยกันไหมครับเหนื่อยกันไหมครับทำไมผมน้ำหน่อยได้ครับพี่มีน้ำไม่เป็นไรครับโอเคก่อนเราเกมถัดไปนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาเข้าช่วงแบบอยากจะแนะนำสินค้าให้ทุกคนได้ลองชิมก่อนมีตรงนี้มีใครได้ลองชิมยูโกโกแล้วอยู่กัวติงแล้วบ้างครับลองหมดทั้งคู่แล้วเนาะแต่บางคนทางบ้านอาจจะยังไม่เคยกินนะครับเดี๋ยวให้น้องโอมครับ
ชิมแล้วก็รีวิวให้หน่อยว่าแบบไม่มันเป็นยังเอาติ้งก่อนเอาติ้งก่อนนะครับเมื่อกี้กินไปแล้วได้ครับเดี๋ยวผมจะกินยูโกติ้งเพิ่มอีกซองนึงแล้วกันยูโกติ้งนะครับต้องบอกยูโกติ้งเนี่ยรสชาติมันอร่อยมากแล้วก็มีเอกลักษณ์มากใช่ไหมครับนี่เดี๋ยวจะออกมาให้ดูคร่าวๆประมาณนี้สีประมาณนี้นะครับต้องบอกว่ารสชาติมันเป็นยังไงครับมันจะเปรี้ยวๆนิดนึงเปรี้ยวๆนิดนึงแต่ว่าจะหนึบๆเปรี้ยวๆแล้วก็เท็กเจอร์หนึบๆเท็กเจอร์หนึบๆจะรู้สึกมีเท็กเจอร์ที่แบบเหมือนเต็มอ่ะเหมือนก็คือกินแล้วเต็มปากเต็มคำเต็มปากเต็มคำครับจริงๆเพราะว่าตัวนี้มันประกอบที่รสชาติมันเปรี้ยวๆนิดนึงมาจากซีบักทอนซีบักทอนเป็นผลไม้ที่แบบต้องบอกว่ามาจากเทือกเขาทิเบตเนี่ยครับที่จะทำให้ช่วยเรื่องเพิ่มภูมิคุ้มกันนะแล้วก็ยังมีกลิ่นคล้ายๆชานิดนึงไหมเป็นชาฝรั่งเขาเรียกไบเซสนะครับไบเซสเนี่ยจะช่วยเรื่องของความจำสมาธิด้วยครับผมแล้วก็รสชาติจะมีเสริมองุ่นไปนิดนึงทำให้มีความเปรี้ยวๆแบบเขาเรียกรสชาติลงตัวใช่ไหมครับลงตัวครับใครไม่เคยกินอมอธิบายรสชาตินี่เขาอยากลองกินนิดนึงใช่ไหมเพราะอย่างที่พี่เอี๋ยวพี่เอี๋ยวบอกไปเลยนะครับว่ารสชาติมันก็มีความเปรี้ยวๆนิดนึงแล้วก็เท็กซ์เจอร์แน่นๆเต็มปากเต็มคำต้องลองดูนะครับทานง่ายครับรสชาติไม่เหมือนขนมด้วยไม่เหมือนขนมครับแต่เรารู้สึกถึงความเป็นแบบออร์แกนิกใช่ต้องบอกว่าตอนนี้ตัวนี้มันได้รับรางวัลออร์แกนิกด้วยซีบักทอนนะครับซึ่งสามารถเหมาะกับสายสุขภาพได้เลยนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญแคลน้อย15แคลใช่ครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกันต่อที่ Yugo Glow ตัวนี้ต้องบอกว่าหลายๆคนชอบมากนะใช่ผมก็เป็นหนึ่งในคนที่ชอบ Yugo Glow พี่กินไม่ต่ำกว่า2ซองนะรสชาติเป็นไงอมลองชิมไหนให้ดูเนื้อสัมผัสมันหน่อยฮะคล้ายๆกันครับแต่ว่าคล้ายๆกันสีจะอ่อนหน่อยยูโกติ้งสีจะเข้มกว่าจะอ่อนรสชาติเป็นยังไงรสชาติจะออกหวานๆนิดนึงหวานนั้นหวานกว่านิดนึงแต่จะไม่ได้หวานแบบหวานใช่ครับแล้วก็ไอ้จะกินง่ายกว่านิดนึงกินง่ายอร่อยนะครับจริงๆต้องบอกว่าเป็นเบอร์รี่ใช่ครับรสชาติจะเหมือนผลไม้นะครับตัวนี้เพราะว่าเรามีตัวที่เป็นเขาเรียกว่าออร์แกนิกซีบักทอนแต่สกัดเข้มข้นอันนี้ที่บอกว่าดูแลผิวจากภายในได้เลยเขาเรียกไซยันท็อกเนาะแล้วก็ที่สำคัญมีตัวที่เป็นเยื่อสารจากเยื่อหุ้มเปลือกไข่หุ้มเปลือกไข่ครับมีเนเชอรัลไฮยาลูโรนิกต้องบอกว่าแต่แบบผลิตภัณฑ์ทั่วไปที่มีไฮยาจะเป็นพวกทาผิวใช่แต่ว่าอันนี้จะกินเข้าได้เพราะฉะนั้นเราสามารถบำรุงจากภายในได้เลยนะครับต้องบอกว่าตัวนี้ทานได้ตลอดเลยครับหลังจากทานอาหารเสร็จหรือว่าตอนที่เราท้องว่างหรือว่าตอนที่เราอยากเหมือนเป็นขนมได้เลยแต่ว่าประโยชน์มันมากกว่าใช่ครับแล้วก็ที่สำคัญแคลน้อยด้วยครับแล้วก็อีกสำคัญอีกอย่างนึงคือช่วยเรื่องระบบขับถ่ายได้ด้วยนะใช่ครับเพราะว่ามีไฟเบอร์อยู่ในนั้นด้วยนะครับดีมากเป็นไงครับดูชมดูน้องโอมกินแล้วอยากกินกันบ้างมั้ยครับหมดแล้วครับหมดแล้วนะโอ้โหหมดแล้วไม่เหลือให้พี่เราด้วยนะใครอยากกินนะครับหยิบขึ้นมากินได้นะครับมีขนมให้กินอยู่ในซองนะครับผมโอเคครับผมก็เดี๋ยวตอนนี้เราก็รู้จัก Yugo Glow กับ Yugo Ting ใครที่แบบอยากลองทำยังไงดีครับก็สามารถซื้อได้เลยครับจะเป็นแพ็คแบบเมื่อกี้ที่โชว์ไปอยู่โปรโมชั่นเดี๋ยวเราใช่เป็นแท็กโปรโมชั่นก็ได้หรือว่าเราจะซื้อแยกไปก็ได้ครับแต่ว่าวันนี้11/11ราคาดีครับผมใช่นี่แบบนี้นะครับผมแค่เซตนี้นะครับ1589ได้ Yugo Ting Yugo Go 2กล่องนะครับแล้วก็ได้โปสการ์ดน้องโอมด้วย3แบบ3สไตล์ครับผมฝากด้วยนะครับคุ้มมากๆจริงๆนะเพราะว่ามีแบบสเปเชียลออเดอร์ด้วยเดี๋ยวเรามาทวนออเดอร์กันให้อีกทีไม่รู้ตอนนี้แบบออเดอร์ไปถึงที่เท่าไหร่ครับหลังไมค์มีดูออเดอร์เนี่ยเด้งรัวๆกันมั้ยครับโอเคนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปอีกช่วงหนึ่งวันนี้เล่นเกมกันมาชิมกันไปแล้วอีกช่วงหนึ่งตอนนี้พี่อยากให้น้องโอมแจกโชคได้ครับมอบโชคแจกรางวัลแจกรางวัลโอเคอันนี้คืออะไรครับอันนี้น่าจะเป็นอันนี้คือน่าจะเป็นถามทำไมนะกระดาษอันนี้น่าจะเป็นสลากเลขสลากนะครับน้องโอมจะใบ้หวยนิดนึงนะครับครับเดี๋ยวน้องโอมพี่จะให้น้องโอมแจกเพราะเรามีแบบ2รางวัลอยากแจกครับผมอยากแจกให้น้องโอมจับขึ้นมาเป็นตัวเลข2เลขโอเคครับเดี๋ยวเปิดให้ดูหน่อยช่วงนี้จะเป็นช่วงแจกแบบไม่รู้อีโนอีเน่แจกแบบไม่มีเงื่อนไขแจกไปเรื่อยนะครับผมอยากแจกเบอร์อะไรครับเบอร์2ครับเบอร์2นะครับใครโชคเขาจะเบอร์2มารับรางวัลครับแต่ว่าอ้าวรู้ได้ว่าใครเบอร์2นั่นสิรู้ได้ก็เปิดอีเบอร์นึงก่อนดีกว่าเปิดอีเบอร์นึงก่อนงงกันหมดงงกันหมด11ครับ1111 11นะครับเลข11เลขเด็ดมากเลยนี่เลยเดี๋ยวเราจะเชิญคนเลข2กับเลข11มารับรางวัลครับมารับรางวัลเร็วแล้วจะรู้ได้ไงว่าใครเบอร์จะรู้ได้ไงครับเราจะบอกว่าทุกคนก้มลงไปดูใต้ที่นั่งตัวเองนะครับแล้วดึงมันออกมาจะมีตัวเลขอยู่นะครับเฮ้ยใคร2กับ11ครับใครเบอร์2กับ11ครับโอ้ยมือถือร่วงครับเอาระวังครับ
อ้าวสรุปไม่มีคนได้ของรางวัลหรอไม่หรอในสองในสองครับเบอร์สองเดี๋ยวมารับรางวัลแล้วเบอร์สิบเอ็ดเหรอครับไม่มีเขาแปะแน่นขนาดนั้นเลยเหรอครับสิบเอ็ดจริงด้วยโอ้อยู่ข้างกันเลยโชคดีมากแถวหน้าเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะให้น้องโอมมอบอันนี้น้องโอมแบบกอดมาแบบไม่รู้หมอนนี้น่ารักมากเลยนะจริงๆแล้วอะจริงๆน้องโอมมีลายเซ็นด้วยแล้วก็กอดมาแบบใครได้ไปก็คือนอนฟินอะวันนี้นะเอาไปให้เอาไปให้เลยนะอันนี้เอาโกหรือติงดีครับยังไงดีไหนก็ได้นี่แล้วครับยินดีด้วยครับโอ้ไม่ตบมือแสดงความดีใจเพื่อนหน่อยครับโอ้อยากได้กันอีกไหมครับอยากได้กันอีกเดี๋ยวรอก่อนนะโอเคโอมแบบใบ้เลขแจกโชคไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันเพิ่มเติมนิดนึงพี่อยากรู้หน่อยแบบโอมเนี่ยเข้าวงการมากี่ปีแล้วครับเข้าวงการบันเทิงตั้งแต่ประมาณ2016ครับ16ปีนี้22ก็ประมาณ6ปี6ปีโอ้นานเหมือนกันเนาะ7ปีละแล้วทำอะไรมาบ้างแล้วในวงการบันเทิงก็6ปีเนี่ยถ้าสมมุติว่าพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับงานในวงการถ้าเป็นเรียนการแสดงก็เคยทำมาแล้วเล่นซีรีส์เล่นภาพยนตร์เล่นภาพยนตร์แล้วด้วยเดินแบบถ่ายงานแฟชั่นถ่ายงานนิตยสารร้องเพลงร้องเพลงออกอีเวนต์ก็คือเรียกก็ทำงานแฟนมีตติ้งแฟนมีตติ้งอะไรประมาณนี้ครับก็น่าจะเกือบครบแล้วเยอะมากๆเนาะจริงๆเล่นแบบมีแบบทำอะไรมาหลายอย่างในวงการบันเทิงมีอะไรไหมในวงการบันเทิงที่เหมือนเรายังไม่เคยได้ทำแต่อยากทำถ้าในวงการบันเทิงเลยที่ผมไม่เคยได้ทำแต่อยากทำพิธีกรเคยไหมมีละครเวทีแต่ว่ายังไม่เอาตอนละครเวทีอยากเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ตอนนี้ไม่ไหวไม่ไหวแต่ว่าเหนื่อยมากเห็นเขาซ้อมกันแบบโอ้โหไม่ไหวจริงแต่ยังไม่ไหวยังแต่ว่าอยากอยากวันนึงอยากทำแน่นอนครับงั้นเดี๋ยวอาจจะมีโปรเจกต์ละครเวทีอยากมีเพลงเป็นของตัวเองอยากมีเพลงของตัวเองโอ้รอฟังเลยอ่ะใช่ไหมครับเดี๋ยวพี่รอฟังด้วยเดี๋ยวพี่ติดตามนะครับครับผมแล้วในวงการบันเทิงอยากร้องเพลงอะไรเงี้ยในนอกวงการบันเทิงเรามีคิดจะทำอะไรเพิ่มเติมไหมครับถ้าเป็นนอกวงการบันเทิงถ้านอกวงการมีเสื้อผมทำเสื้ออยู่อ๋อทำแบรนด์เสื้อด้วยมีฮาร์ดฝากด้วยนะครับผมก็กำลังจะออกคอลเลคชันใหม่แหละกำลังจะออกคอลเลคชันใหม่นะใครดีจะไปบอกว่าพี่บอกว่ามีแฟนคลับเขาฝากมาบอกเหมือนกันว่าแบบเขาก็ซื้ออุดหนุนขอบคุณมากขอบคุณมากครับแล้วก็ผมคงอยากทำธุรกิจอะไรสักอย่างแต่ว่ายังไม่รู้ว่าอยากทำอะไรก็ดูก่อนดูไปเรื่อยๆก่อนยังไม่เจอว่าตัวเองชอบอะไรจริงๆกันแน่คือเราชอบหลายอย่างนะชอบรถชอบออกกำลังกายแต่เรายังรู้สึกว่าเรายังไม่สามารถดึงมาเป็นอาชีพได้ใช่ก็เดี๋ยวรอดูว่าจังหวะเหมาะสมว่ายังไงฝากทุกคนติดตามน้องโอมไปด้วยนะครับแล้วก็เล่นซีรีส์มาเห็นบอกเล่นซีรีส์ส่วนใหญ่งานจะเป็นเล่นซีรีส์ใช่ไหมใช่ครับเป็นแนวซีรีส์เล่นมาแล้วกี่เรื่องแล้วน่าจะสักประมาณ10เรื่องบวกลบ10เรื่องนะครับแล้วแต่ละเรื่องคือบทบาทแตกต่างกันไปแตกต่างกันเรื่อยๆเลยครับแตกต่างกันแล้วมีบทบาทไหนที่เราชอบที่สุดไหมซีรีส์เรื่องไหนที่เราแบบรู้สึกเล่นแล้วแบบชอบมากที่สุดเอาที่ผ่านมาก่อนแล้วกันผมชอบน้องทันในเชงเมงมากน้องทันในเชงเมงครับเขาอะไรนะเขามาเชงเมงข้างหลวงผมครับใช่ผมชอบคาแรคเตอร์น้องทันเพราะว่าเป็นตัวละครที่จริงใจรู้สึกอะไรก็ปล่อยออกมาหมดเลยใช่ครับแล้วก็ถ้าปัจจุบันผมชอบตัวละครภูเขาภูเขาเนาะชอบมากผมรู้สึกว่าผมได้โตไปพร้อมกับภูเขางั้นทุกคนต้องรอดูพี่ติดตามน้องโอมอยู่นะจริงๆอ่ะพี่ดูโอมแต่ซีรีส์เรื่องแรกเรื่องอะไรนะ Make It Right โอ้ขอบคุณครับนะใช่ป่ะเวลามีคนมาบอกเราตัวจริงตัวจริงบอกเลยดีใจนะดีใจมากหนังก็ดูโอมเล่นเรื่องดิวครับขอบคุณมากครับใช่นะเพราะฉะนั้นพี่ก็จริงๆพี่ติดตามโอมเหมือนกันยังไงก็เดี๋ยวติดตามไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคครับขนลุกเลยดีใจมากๆจริงๆนะเวลามีคนเดินมาทักว่าแบบติดตามแต่เรื่องแรกเลยแล้วเราก็จะแบบเรื่องอะไรอ่ะแล้วตอบได้ตอบผิดแต่ตอบได้หรือแม้แต่แบบเดินมาบอกว่าไปดูหนังในโรงมานะหรือว่าอะไรเงี้ยดีใจมากๆเลยครับดีครับก็ยังฝากติดตามน้องโอมเพราะว่าจริงๆก็เห็นฝีมือการแสดงที่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆแล้วก็พี่ก็ชอบโอมในเรื่องแบบแบดบัดดี้มากขอบคุณครับตอนนี้มีรีรันอยู่ด้วยใช่ป่ะใช่ครับมีรีรันอยู่ครับยังไงฝากทุกคนติดตามรีรันด้วยนะครับผมทีนี้เล่นการแสดงน้องปกติต้องมาแสดงแอคท่าบทบาทเดี๋ยววันนี้อยากให้น้องโอมแสดงเหมือนกันแต่เป็นแสดงสีหน้าได้ไหมแสดงสีหน้าลองดูแสดงสีหน้านะครับเดี๋ยวเราจะมีอีโมจินะครับเป็นแสดงสีหน้าเป็นอีโมจิอยากให้น้องโอมเนี่ยเดี๋ยวต้องปิดก่อนเนาะอ๋อปิดเลยเราจะมี3หน้าอีโมจินะครับที่จะให้น้องโอมทำหน้าดูว่าแบบ
อีโมจิหน้าเนี้ยอมจะทำหน้ายังไงให้เหมือนแล้วก็อยากให้ตั้งชื่อให้ด้วยเผื่อว่าเดี๋ยวแฟนคลับเขาแบบแคปหน้าจอไปต่อไปจะส่งอีโมจิก็คือจะได้ส่งหน้าอมแทนไม่ให้เปิดให้ดูไม่ให้เปิดให้ดูให้เดาเองเดี๋ยวให้ทุกคนเดานะครับทางบ้านนะครับคิดว่าอมทำหน้าอีโมจิไหนพิมพ์อีโมจินั้นมาดีไหมได้ครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราเริ่มอีโมจิแรกก่อนได้งั้นผมดูได้ดูได้สิเราไม่ดูแล้วเราจะรู้ได้ไงโอเคโอเคอมเลือกเองโอเคหน้านี้ทำได้นะได้ครับเดี๋ยวนับ3 2 1มีคนพิมพ์มามั้ยอ่ะเดี๋ยวก่อนยังไม่ได้ทําเลยยังไม่ได้ทําจะพิมพ์อะไรงงตามไปด้วยเลยเอายังโอเคเอายังเอาพร้อมยังครับนับนับพร้อมกันดิช่วยกันนับ3 2 1เปิดโอ้โหหน้านี้อีโมจิไหนครับพิมพ์มาพิมพ์มาพิมพ์มาเร็วตอนนี้เสียงชัตเตอร์รัวมากเอาอีกดิยังไม่เอาอีกยังไม่มีคนตอบต้องทําให้เค้าตอบให้ได้มีใช้มือช่วยมีใช้มือช่วยเราต้องให้ไลฟ์ช่วยแล้วล่ะเพราะว่าฝั่งเนี้ยไม่กดไม่กดใช่ป่ะต้องให้ไลฟ์ช่วยนะไม่รู้ว่าไลฟ์มีคนตอบอะไรมาบ้างมั้ยเฮ้ยต้องตอบมั้ยเฮ้ยมีตอบแล้วอ่ะใช่ป่าวอ่ะเอ๊ะมันน่าจะเดี๋ยวนะจริงๆอีโมจิมีหลายเวอร์ชันนะจริงๆอันเนี้ยมันไม่ใช่เวอร์ชันที่อยู่ในไม่ใช่เวอร์ชันที่อยู่ใน Facebook แต่ก็ใกล้ๆเคียงครับในอันนี้ก็ใกล้อยู่ใช่ใกล้เคียงเดี๋ยวเราเฉลยเลยมั้ยได้ครับเฉลยน้องอมเปิดเฉลยครับทําหน้าเทียบด้วยทําหน้าเทียบอันนี้คือหน้าอะไรครับอมหน้านอนยิ้มนอนยิ้มต้องนอนด้วยนะนอนยิ้มนอนยิ้มอ๋อพี่ไม่ค่อยวัยรุ่นเท่าไหร่นอนยิ้มต่อไปใครอยากส่งแบบหน้ายิ้มก็ใช้นอนยิ้มของออกยิ้มยิ้มหน่อยนะมันนอนนะยิ้มหน่อยนะนอนนะโอ้ยหน้าแรกเป็นไงฟินไหมครับครับเอาอีกไหมน่ารักน่ารักทุกคนบอกน่ารักแล้วก็มีคนพิมพ์มาถูกด้วยนะเนี่ยจะบอกใช่ใช่นะเดี๋ยวเราไปหน้าต่อไปทุกคนครับแคปหน้าจอนี้ไว้เวลาต่อไปส่งอีโมจิไม่ต้องใช้อีโมจิเนาะใช้หน้าโอมแทนต่อไปดูยังดูยังดูแลโอ้ยหน้านี้ต้องแบบต้องบอกว่าเป็นมีช่วยกันนับครับ3 2 1มันทำไมมันหน้าปิ่นได้ขนาดนี้อ๋อมีหน้าพร้อมแอคชั่นอันนี้มีอันนี้มีจริงๆในอีโมจิอันนี้มีอีโมจิจริงๆไหนพิมพ์มาครับมีคนพิมพ์ถูกไหมมีคนพิมพ์ถูกไหมอีโมจิที่ชอบใช้อันที่เป็นอีโมจิที่อมชอบใช้ไหมใช่ครับชอบใช้ครับอมชอบใช้ก็เลยจะมาให้ทุกคนใช้ด้วยนะครับอันนี้ไงนี่ไงใช่ไหมยังไม่ใช่ครับไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่เหรอยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ก็มีอันนี้ด้วยมีคนส่งหัวมีคนส่งแลบลิ้นต้องมีหัวใจด้วยต้องมีหัวใจด้วยใช่ครับงั้นเฉลยเลยครับหน้าก็คือนี่เห็นไหมไม่ใช่ส่งจูบอย่างเดียวต้องมีหัวใจด้วยหัวใจด้วยมันจะมีที่เป็นหัวใจติ่งๆอยู่ตรงปลายต้องเลือกให้ถูกนี่ไงคนนี้ใช่ไหมใช่ครับอันนี้ถูกต้องเลยนะครับอ่ะอีกทีนึงทำหน้าอีกทีนึงคู่กันหน่อยทำผิดด้านอ่ะทำผิดด้านทำให้ถูกด้านเออเอาหัวใจอ่ะหัวใจเอออะไรประมาณนี้ครับอะไรมันจะฟินขนาดนี้ชื่ออะไรเออลืมชื่อเลยอ่ะตั้งชื่อว่าอะไรเมื่อกี้นอนยิ้มแล้วอันนี้อะไรนอนอะไรหรือว่าอะไรตั้งเร็วจูจุ๊บ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 ทำไมตั้งชื่อได้น่ารักขนาดนี้จูจุ๊บโอเคไหมครับจูจุ๊บก็นี่ไงจูจุ๊บจูจุ๊บนะครับต่อไปใครอยากใส่หน้าจูจุ๊บแคปหน้าอมส่งมาเลยอันสุดท้ายทุกคนพร้อมไหมอมพร้อมไหมพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วนะพร้อมกันนะครับทุกคน3 2 1น้ำลายเอ๊ะเริ่มอันนี้คือพลาดหรือว่าอันนี้คือพลาดหรือตั้งใจอันนี้คือพลาดหรือตั้งใจน้ำลายไหลอันนี้คือทำอยู่นะไม่ใช่เล่นนะนี่คือทำจริงๆอะไรประมาณนี้อะไรประมาณนี้จะมีคนพิมพ์ถูกไหมเนี่ยจะมีคนตอบถูกไหมคือตอนนี้ในแชทนะมีแต่หัวใจเต็มไปหมดเลยมันน่าจะแบบดีเลย์มาอะไรเงี้ยครับมันจะดีเลย์มา10วิใช่แต่ตอนนี้หัวใจเต็มแชทไปหมดเลยนะครับไหนทางนี้ส่งหัวใจให้อมได้ไหมมีไหมอ่ะไม่มีพี่ผมขออีกทีนึงครับขออีกทีนึงเขาบอกว่าตามไม่ทันเห็นหน้าไม่ทันคืออันนี้นะใช่ไหมตรงไหมนี่ไงมีแล้วนี่คุณอะไรเนี่ยใช่ใช่ใ
จอแล้วมีคนทายถูกมีคนทายถูกคนทายถูกแล้วเฉลยได้เฉลยครับเฉลยทำพร้อมกันเลยทำพร้อมหน้าเลยน้ำลายหรือน้ำตาไหลน้ำตาน้ำตาตาที่ตอนเที่ยวมาน้ำลายไหลน้ำลายไหลคือเขาก็เลยทายผิดไงน้ำตานะครับทุกคนอารมณ์แบบว่าตัวนี้ก็จะแบบทอดไม่เป็นไรน้ำตาน้ำลายรับได้หมดใช่อะไรประมาณนี้ครับตัวนี้ครับผมตั้งชื่อก่อนตั้งชื่อก็โทษอะไรครับโทษครับโทษไว้แบบว่าส่งให้เพื่อนนะใช่ไว้ส่งให้เพื่อนเวลาเราเล่นขำๆหรือเกียนๆไปแล้วก็ส่งตัวเนี้ยไปอีกทีจะได้ดูหน้าเอ็นดูใครๆหัวร้อนจนน้ำตาไหลใช่ครับโอเคครับ3หน้านะอย่าลืมนะอีโมจิของโอมพี่ฝากโอมถืออันนี้นิดนึงครับสามหน้าของโอมนะใครแคปหน้าจอกันนะครับใครอยากได้อันไหนไปใช้นะครับก็พร้อมกันแล้วโอเคครับขอบคุณมากน้องโอมสนุกสนานแล้วก็ได้อีโมจิใหม่ครับ แต่จำชื่อไม่ได้แล้วนะจำชื่อกันได้ไหมมีอะไรบ้างนะน้องยิ้มจูจุ๊บโทษอย่าลืมเอาไปทำคอนเทนต์กันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราก่อนเราจะไปเกมสุดท้ายเนาะเกมสุดท้ายให้แฟนคลับเล่นได้ครับเราขอย้ำโปรโมชั่นอีกรอบหนึ่งได้เลยครับอย่าให้น้องโอมช่วยย้ำโปรโมชั่นสักรอบหนึ่งนะครับอันนี้อย่างที่บอกนี่นะครับในเซตนี้นะครับฝากด้วยนะครับวันเดียวเท่านั้นนะครับมียูโกติงแล้วก็ยูโกโกรนะครับราคาเท่าไหร่นะราคา1589ครับฝากด้วยนะครับผมเป็นเซตเลยแล้วก็มีปกติเป็นสเปเชียลเซตอันนี้ต้องยังไงนะครับมีคอนเทนต์นะคะไม่ใช่คอนเทนต์ออเดอร์นะครับที่1ลงท้ายด้วย1ครับ5แล้วก็9นะครับก็จะได้เพิ่มเป็นเซตใหญ่นะครับมีเสื้อของน้องโอมพร้อมลายเซ็นด้วย5รางวัลใช่ครับแล้วก็ออเดอร์ที่ลงท้ายด้วย0เราก็จะแจกเป็นโพลารอยด์หรือไม่ก็หมอนนะครับสั่งเข้ามาเยอะกดเข้ามารัวๆนะครับสั่งได้เลยนะครับโอเคต่อไปงั้นเราไปที่เกมสุดท้ายกันเลยดีไหมครับได้ครับน้องโอมเหนื่อยหรือยังสบายมากครับถ้าเหนื่อยเดี๋ยวพี่ให้กินยูโกอีกได้ครับ โอเคแล้วไปเกมสุดท้ายนะเกมนี้ต้องบอกว่าให้ทุกคนนะครับในไลฟ์อ่ะช่วยกันเล่นด้วยนะเพราะมีของรางวัลแจกสำหรับผู้โชคดีในห้องส่งก็คือกดไลฟ์ดูไปด้วยนะ ต้องทำหลายอย่างมากเลยตอนนี้ต้องบอก แต่เพื่อของรางวัลเราทำไหม ทำโอเคเกมสุดท้ายนะครับเราจะมาเล่นเกมผิวโกลไปกับโอมครับผมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกติกากันนะครับกติกาของเราก็คือเดี๋ยวเราจะมีรูปให้แล้วเราจะให้ทุกคนทายว่ารูปที่เห็นเป็นผิวส่วนไหนของโอมเป็นผิวส่วนมี4รูปนะครับโดยเราจะแบ่งเราตอนนี้เรามีไลฟ์2ช่องทางเนาะทาง Facebook กับทาง IG นะครับเดี๋ยวเราจะแบ่งรูปแรกขอเล่นที่ Facebook อ๋อโอเคเอาใหม่งั้นเดี๋ยวเราจะเล่นกันที่ Facebook นะครับเราจะเล่นที่ Facebook ใครที่อยู่ใน IG มาใน Facebook นะครับผมเดี๋ยวเราจะเล่นจะได้ง่ายๆเดี๋ยวจะมีแอดมินเขาจับว่าใครทายถูกเป็นคนแรกถูกไหมครับเรามี4รูปนะครับให้ทายว่าผิวที่เห็นเนี่ยเป็นผิวส่วนไหนของโอมนะครับเรามาที่รูปแรกกันเลยเดี๋ยวอย่าเปิดเดี๋ยวเราแจกอะไรนะเราแจกหมอนใช่ไหมเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งพิมพ์นะทุกคนอย่าเพิ่งพิมพ์เดี๋ยวให้ผมให้สัญญาณก่อนเพราะว่าแอดมินเขาจะดูว่าใครพิมพ์ถูกเป็นคนแรกเต็มเลยพิมพ์ถูกเป็นพิมพ์แล้วยังไม่เริ่มนะเดี๋ยวให้สัญญาณก่อนนะสามสองหนึ่งส่งมาเราจะถือรายชื่อคนแรกในมือถือของแอดมินนะครับเพราะว่าแต่ละคนอาจจะสัญญาณเน็ตไม่เท่ากันนะทายกันเข้ามาครับว่าเป็นผิวส่วนไหนดูแล้วรู้ไหมครับทำไมรู้อ่ะผมรู้ไหมว่าเป็นส่วนไหนของตัวเองรู้ครับเอ้ยทำไมรู้อ่ะเอ้าหน้าผม ก็จริงก็จริงของเขา เอาอะยังได้ผู้โชคดียังครับได้แล้วได้ผู้โชคดีแล้วเราเฉลยเลยไหมครับเฉลยเลยเป็นส่วนไหนใครทายถูกบ้างเนี่ยแก้มเขาบอกแก้มใช่ไหมดูหนึ่งสองสามเป็นแก้มข้างยังมีแก้มอยู่ยังมีแก้มอยู่ข้างไหนวะข้างขวาเดี๋ยวขอดูชัดๆได้ไหมครับโอมว่ามันใช่แก้มโอมไหมไหนขอดูหน่อยใช่ไหมทุกคนว่าใช่ไหมใช่ไหมตัวจริงเลยฮะตัวจริงเลยนะสำเนาถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นยินดีกับผู้โชคดีด้วยนะครับเราไปกันที่แผ่นต่อไปครับต้องคว่ำก่อนนะเอ้ยอันนี้เริ่มยากต้องคว่ำก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเห็นก่อนอันนี้เริ่มยากแล้วเริ่มยากแล้วเรารู้ไหมว่าคือส่วนไหนเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าผมไม่รู้มาก่อนผมก็จะไม่ผมรู้ก่อน ผ
พราะว่าเอ้าทำไมเป็นอย่างนั้นเอาไอ้โกเพราะว่าผมไม่ได้เล่นไงใช่เพราะว่าทีมมาให้ผมถ่ายส่งไปเพราะอมอยากให้อยากจะถ่ายว่าอันไหนแบบใครจะให้ผมแอปว่าไม่รู้รู้ก็ไม่ใช่ไม่ได้ก็จริงก็พูดเอาเป็นว่าผมรู้แล้วกันครับได้เพราะอมอยากให้ทุกคนได้เห็นสัดส่วนของอมอย่างชัดเจนนะครับงั้นเดี๋ยวเราพร้อมเราที่พี่เปิดนะแล้วก็พิมพ์ได้เลยนะครับครับสามสองหนึ่งเปิดเลยเริ่มยากนะซูมนี่ซูมเยอะมากเลยใช่แต่พอซูมเข้าภาพมันก็จะมีความแตกนิดนึงแล้วก็จะดูยากต้องพิมพ์ตอบนะพิมพ์นะครับไม่พิมพ์นะพิมพ์แล้วครับพิมพ์แล้วโอเคต้องบอกได้ผู้โชคดีแล้วนะครับเขาบอกว่าใต้ตาไม่รู้ใช่ใต้ตากันมีแก้มแก้มเด่นด้วยนะครับเมื่อกี้เด่นมีแก้มไหมเด่นมีแก้มไหมมีอะไรมีสิไม่งั้นจะเคี้ยวข้าวยังไงโอเคเขาบอกว่าใต้ตาถูกไหมเดี๋ยวอมเฉลยหน่อยได้ครับ1 2 3โอ้ทำไมมีรอยเยอะจังเลยเพราะว่ามันซูมไงมันซูมโอเคโอเคแต่ต้องบอกเป็นตาที่ทรงพลังมากเลยเนาะใช่ไหมตาสวยเนาะใช่ค่ะไหนขอดูตาจริงๆหน่อยเป็นตาที่มีความแววตาเปล่งประกายอยู่ในนั้นพอยังครับใส่พอยังใส่พอยังครับโอเคเก่งมากทุกคนเราไปกันที่ภาพต่อไปเฮ้ยทุกคนนี่ถือว่าเป็นแฟนคลับโอมที่รู้แม้กระทั่งผิวโอมตรงไหนเลยเหรอเดาผิดด้วยเดาผิดด้วยทั้งนี่เป็นคนถ่ายไปด้วยนะนะต้องบอกว่ายากจริงๆแต่ถ้าคนตอบได้นี่คือต้องบอกว่าตัวจริงเลยครับงั้นเราจะพร้อมกันนะที่เรารูปที่3นะครับ3 2 1อุ้ยมีแอบมีไรขนเล็กๆแอบมีไรขนเล็กๆเฮ้ยรูปนี้ทำทุกคนอึ้งไปเหมือนกันนะรูปนี้ดูเงียบไปนะผิวส่วนไหนผิวส่วนไหนครับต้องบอกผิวส่วนไหนพิมมามีคนเขาบอกว่าคางอ่ะใช่ไหมตอนยากยากมากจริงเนาะแต่อาจจะถูกแล้วก็ได้แต่ถ้าเลไรขนอยู่ตรงไหนก็น่าจะเป็นมีคนถูกแล้วด้วยแต่ว่าในนี้ยังไม่มีคนถูกเอายังหรอเอ้าเฉลยไปแล้วเอ้ายังไม่ได้เฉลยอ่ะทายกันเข้ามาส่วนใหญ่ทายว่าหน้าผากอ่ะไม่ใช่หน้าผากครับคุยอะไรใบหน่อยได้มั้ยผิวท่อนบนหรือผิวท่อนล่างมันท่อนบนขึ้นไปท่อนบนขึ้นไปถ่ายรูปนี้เดี๋ยวนะบนเอวขึ้นไปรูปนี้ถ่ายเองครับเราลองเปลี่ยนแล้วไม่เราลองเปลี่ยนเป็นส่วนอื่นที่มีขนดูไหมครับที่ไม่ใช่หน้าผากรูปของผมพิมพ์ครับพิมพ์รูปนี้เป็นรูปที่ทีมให้ผมถ่ายส่งไปด้วยครับถ่ายเองด้วยใช่ไหมต้องบอกว่าถ้าถ่ายเองก็คือลำบากมากเลยครับต้องพิมพ์เปลือกตามีคนถ่ายว่าเปลือกตาครับหน้าผากยังไม่ถูกนะครับหน้าผากยังไม่ถูกใครดูแล้วพิมพ์เข้ามาครับพิมพ์มาส่วนใหญ่ทายเปลือกตานะยังไม่มีคนทายถูกอะไรนะไททอยมีแล้วแอดมินแคปหน้าจอไว้แล้วมีแล้วคนแรกที่ตอบถูกคนแรกและคนเดียวเขาบอกโอเคแปลว่ายากจริงเอาเลยไหมครับเอาเลยครับเราเฉลยเลยนะ3 2 1เปิดโอ้ยนั่นคือไททอยใช่ครับไททอยยังไงอ่ะในโชว์หน่อยได้ไหมไม่ระวังหล่นถ่ายยังไงโอบอกว่าโอมถ่ายเองให้พี่เขาถ่ายให้หมายเกียร์เขาบอกว่าให้พี่เขาถ่ายให้ใช่ไหมไม่ใช่ไททอยพี่นะไททอยโอมได้เนาะได้เนาะถือว่าใช่ถ้าบอกว่ารูปนี้ถ่ายเองก็คือไม่ใช่มีคนถ่ายแต่ถ่ายที่ตึกยากเหมือนกันนะใช่มีคนบอกว่ารักแร้ด้วยนี่ดูโอมถึงในร่มผ้ากันนั่นเลยโอเคโหสนุกอ่ะพี่ผมว่าเกมนี้สนุกสุดเลยเนาะอันนี้อันสุดท้ายหรอครับอันสุดท้ายแล้วโอเคอันสุดท้ายแล้วนะครับเอาเลยใครที่ยังถ่ายไม่ถูกต้องทายกดทายให้ถูกนะครับสาม2 1เปิดมาส่วนไหนแขนส่วนนิ้วก็มีนะแขนส่วนน่องก็มีนะเอ๊ะมันใช่มุมนี้ไหมโอมอาจจะต้องเป็นอีกมุมนึงอะไรไม่หรอกด้านนี้แล้วถูกแล้ว
ฟาสต์พ่อคุณแกงมากเวอร์เขาบอกมีคนทายว่าแขนมีคนได้แล้วมีคนได้แล้วต้นแขนมีผมเห็นแล้วมีคนทายถูกแล้วไม่อ่ะหรือถ้าหรอมันเรียกว่าอะไรอ่ะมันเรียกว่าอะไรมันมีศัพท์เฉพาะมันเรียกว่ามันมีศัพท์เฉพาะของมันแขนนะส่วนไหนแค่นี้แหละศอกแขนล่างมีคนบอกแขนล่างเป็นไงแขนล่างคือตรงไหนครับแขนล่างคือตรงนี้หรอแขนล่างแต่ถ้าเราวายอย่างนี้ก็แขนบนแล้วถ้าแขนบนก็คือตรงนี้ต้นแขนต้นแขนกับปลายแขนแล้วแขนบนมีไหมไม่มีอะไรนะไม่เขาไม่เรียกกันแขนบนเนี่ยภาษาอังกฤษอะเออแล้วภาษาอังกฤษคืออะไรภาษาอังกฤษเรียกว่า biceps ครับเออก็เฉลยไปแล้วดิมันคือ biceps อะครับ biceps น่าจะมีคนตอบถูกนะเนี่ยตรงเออท้องมีคนเขียนว่าแขนใต้ศอกอะไรคือแขนใต้ศอกมันคือท่อนเนี้ยทั้งท่อนเลยตรงนี้รอดูได้ไหมขอดูได้ไหมถ้าตรงได้ครับมันคือใบหรือใต้เลยขอดูหน่อยขอดูคือบนหรือข้างล่างเดี๋ยวอีกทีหนึ่งใช่ไหมตรงเนี้ยไบเซปตรงเนี้ยไตเซปอันนี้เราเรียนกายวิภาคกันอยู่นะครับแต่ว่าในรูปแบบมันเห็นทั้งไบเซปทั้งไตเซปมันเลยเรียกว่าจริงๆก็คือใช่นะต้นแขนเพราะว่าอยู่ด้านบนตอบต้นแขนไปเสร็จอันนี้ถือว่าการตัดสินจากคณะกรรมการเป็นที่สุดถือว่าสนุกกันขอบคุณน้องโอมนะครับขอเสียงปรบมือให้โอมหน่อยแม่แล้วก็ขอเสียงปรบมือให้นักส่องสกินทุกท่านมากนะครับโอ้โหรู้ลึกถึงผิวส่วนไหนของโอมของรางวัลนะครับที่จะได้ไปเดี๋ยวเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีเดี๋ยวให้โอมแต่งตัวแป๊บนึงนะครับรอครับอันนี้คือของรางวัลที่เราจะแจกนะ4รางวัลกับ4ภาพถูกมั้ยครับเดี๋ยวแอดมินจะติดต่อกลับไปผู้โชคดีเดี๋ยวเราจะประกาศชื่อให้นะครับอมก่อนให้หนำใจหน่อยเซ็นให้แล้วด้วยนะเซ็นให้แล้วด้วยเป็นแบบพาสเทลด้วยใครอยากได้บ้างครับอ้าวนึกว่าถ่ายอันเนี้ยนึกว่าถ่ายอมอ่ะถ่ายนี่นึกว่าแบบถ่ายอมถ่ายอมเถอะถ่ายอมหน่อยถ่ายหน่อยใครอยากได้นะครับไม่ใช่แค่ตรงนี้นะออเดอร์ที่ลงท้ายด้วย0ก็ได้หมอนเหมือนกันนะครับครับผมอย่าลืมอยากได้อันไหนติ้งหรือโกลเอา2อันเลยแล้วกันเอา2อันเลยนะครับเดี๋ยวให้โอมเอากลับบ้านนะครับ โอเครายชื่อผู้โชคดีได้มั้ยครับหรือว่าเดี๋ยวเราประกาศอีกทีนึงเดี๋ยวประกาศอีกทีนะครับรายชื่อผู้โชคดีโอเคเมื่อกี้ดูสัดส่วนของโอมไปหมดทุกสัดส่วนแล้วอยากรู้ว่าได้โอมชอบส่วนไหนของตัวเองมากที่สุดครับส่วนไหนของตัวเองเหรอครับของร่างกายเราชอบส่วนไหนมากที่สุดผมคงชอบซิกแพคซิกแพคนะครับเพราะอะไรเอ่ยเพราะเราต้องสร้างมันมามันต้องสร้างมันด้วยมันต้องมันเป็นกล้ามเนื้อส่วนเดียวที่ผมรู้สึกว่าถ้ามันจะชัดแล้วมันจะสวยมันต้องมีวินัยหนักมากเพราะว่าทุกคนมีซิกแพคหมดเลยแต่ว่าอยู่ที่ว่าไขมันน้อยแล้วลีนไขมันมันไปบังรวมถึงว่ากล้ามเนื้อตรงนั้นอ่ะมีมากขนาดไหนด้วยต่อให้ลีนออกไปหมดเลยแล้วไม่มีกล้ามเนื้อเลยมันก็กลายเป็นแห้งๆไปเลยครับเพราะฉะนั้นนะพี่อยากเรียนรู้วิธีการสร้างซิกแพคจากโอมบ้างโอเคไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราครั้งหน้าเผื่อพี่โอมมีโอกาสได้แชร์นะอยากครับสร้างเทคนิคในการสร้างซิกแพคของโอมนะครับโอเควันนี้เรามาถึงช่วงสุดท้ายของเราแล้วโอมครับผมเวลาแห่งความสุขผ่านไปรวดเร็วทุกคนอยากสนุกต่อมั้ยครับอยากสนุกแต่ไวมากจริงๆเนาะแต่ว่านั่นแหละไม่เป็นไรนะวันนี้ก็ทั้งหมดทั้งมวลของเราก็คือไลฟ์11 11กับโอมเลิฟโอมเลิฟยูโกนะครับหมดยังไม่หมดกินได้เลยครับผมต้องบอกว่าอยากให้ตอนนี้นะครับอยากฝากให้ทุกคนนะครับดูแลสุขภาพกันนะครับโดยใช้ยูโกนะครับเข้าไปร่วมกับไลฟ์สไตล์ของตัวเองนะไม่ว่าจะเรื่องผิวหรือดูแลเรื่องเกี่ยวกับการใช้สมองนะครับการดูแลความคิดการโฟกัสนะครับขอให้ยูโกเป็นส่วนหนึ่งในไลฟ์สไตล์ของทุกคนในทุกๆวันนะครับผมเดี๋ยวอยากให้โอมฝากเรื่องของการดูแลสุขภาพในฉบับโอมให้ทุกคนอีกทีนึงครับผมเดี๋ยวขอเคี้ยวแป๊บนึงได้จริงๆอ่ะจะบอกว่าเวลาอมทานยูโกครับผมจะไม่ได้เพียวให้มันหมดผมจะปล่อยมันละลายอยู่ในปากไปนานๆอยากสัมผัสถึงรสชาติมันได้เค้าดีมากผมชอบมากเท็กเจอร์ดีมากจริงๆใครลองกินแล้วบ้างครับดีมั้ยถ้าสําหรับที่ใครยังไม่ได้ลองนะครับต้องลองเลยลองดูครับแล้วก็อย่างที่บอกครับเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆ
เริ่มต้นจากการออกกำลังกายเริ่มต้นจากการกินอาหารที่มีประโยชน์ทานอาหารให้ครบ5หมู่รวมไปถึงการพักผ่อนเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากครับ3อย่างเนี่ยผมว่าบาลานซ์ให้ดีรวมไปถึงว่าเราสามารถใช้ตัวช่วยในการที่จะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นหรือว่าช่วยให้ผิวไบรท์ขึ้นหรือช่วยให้สมองดีขึ้นหรือแม้แต่ระบบการขับถ่ายนะครับหรือแม้แต่ความอร่อยเป็นสีสันของชีวิตเข้าไปกับไลฟ์สไตล์ของทุกคนได้ผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับผมแคลอรี่น้อย15แคลนะครับฝากด้วยนะครับทั้งยูโกโกรแล้วก็ยูโกติ้งเลยครับผมฝากกันไว้ด้วยนะครับผมดูสภาพดีกับน้องโอมไปด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะหอมปากหอมคอทุกคนคงจะฟินกันไปสุดชีวิตนะครับยังไงวันนี้ขอขอบคุณน้องโอมภวัฒนะครับพรีเซนเตอร์คนแรกของยูโกติ้งกับยูโกโกรนะครับและที่สำคัญนะครับขอบคุณ CEO ของเรานะที่จัดงานexclusive แบบนี้นะครับให้ทุกคนได้มาเจอกับโอมนะครับขอบคุณยูโกนิวิชั่นขอบคุณสตาฟทุกคนนะครับขอบคุณตัวแทนทุกคนด้วยนะครับที่มาร่วมสร้างสีสันกันในวันนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆที่น้องโอมใส่นะครับจากร้านคาร์นิวัลด้วยนะครับผมสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปพี่มีของขวัญมอบให้น้องโอมนิดนึงนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวดูเปิดเป็นยูโกติ้งกับยูโกโกนะครับให้ดูแลตัวเองในทุกๆวันให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของโอมเลยนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปนิดนึงโอเคนะครับผมแล้วก็ผมเองนะครับขอเป็นตัวแทนนะครับของ Yugo Nutrition นะครับผมที่ถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดประการใดสำหรับไลฟ์นี้นะครับก็ขออภัยเวลาที่นี้ด้วยนะครับยังไงฝากติดตาม Yugo แล้วก็ติดตามโอมไว้ด้วยนะครับ